วันนี้ก็ไม่สมประกอบการเทศนาว่าการก็ไม่สมประกอบไม่สะดวกผู้ฟังก็ไม่สะดวกดูลักษณะถูกขัดไปหมดวันนี้เอามานั่งนี่นะเห็นไหมล่ะทำไงล่ะโอ้จะเทศยังไงเนี่ยยอมเปียกมานั่งยอมเปียกหรือนั่นนะก็แล้วทำไงนั่นแหละผมก็ตกด้วยเช็ดเท่าไรมันก็ตกอยู่นั่นทำไงนั่นแหละมันตกอยู่ตลอดเช็ดเท่าไรต้องเป็นตาเทศวันนี้ก็ไม่มีอะไรละดูลักษณะก็ดูการเทศก็จะเป็นไปแบบเดียวกันนี่แหละเทศกับสเปสปะไปตามเนี่ยตามฟ้าตามฝนตามความเปียกปอนยังไงล่ะ เล่านิทานฝนเนี่ยโอ้ยไม่อยากเล่าละเนี่ยข้าวอุ่นข้าวอุ่นจ้ามันก็ฟังได้ฝนตกหลังไหลเข้ามาฟังต่อจากนี้ไปจะเริ่ม แสดงธรรมให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันแต่เรื่องความไม่สะดวกโลกอันนี้ไม่ใช่โลกสะดวกสบายใครอยู่ที่ไหนก็ขัดก็คล้องฝนตกฟ้าลงก็ขัดคล้องแห้งแล้งก็ขัดคล้องอยู่สถานที่ใดมีแต่ความขัดข้องอยู่เสมอประจำมนุษย์เราเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะถือว่าวันนี้เป็นวันบำเพ็ญมหากุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านผู้ที่ร่วงรับไปซึ่งท่านเหล่านี้เป็นผู้รักษาประเทศชาติสละชีวิตล้มหายตายจากไปทั้งที่พ่อแม่ลูกหลานมีความห่วงใยและรักชอบก็ต้องพัดพรากจากกันไปด้วยความจำเป็นนี่ก็เป็นอยู่อย่างนี้ นี่นะกันเทศแล้วมันหลงไปอย่างนี้ นี่วันนี้ก็เป็นวันบำเพ็ญมหากุศลของเราอย่าให้มีอะไรเข้ามาขัดข้องในวันมงคลเช่นนี้ไอ้เรื่องฟ้าตกฝนลงอยู่ที่ไหนมันก็มีเราอย่าถือมาเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญความดีงามของเราวันนี้เราได้บำเพ็ญกุศลอุทิศกัลปนาผลถึงท่านผู้ที่ล่วงลับไป หลังจากนั้นเราก็หันเข้ามาสู่ความการช่วยชาติบ้านเมืองของเรา ชาติเป็นของทุกคนในบรรดาพี่น้องชาวไทยเรามีจำนวน62ล้านคนเป็นคนไทยทั้งมวลและรักชาติพร้อมกันเสียสละเพื่อบำรุงรักษาชาติไทยของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงและสงบร่มเย็นไปโดยลำดับลำดานอกจากนั้นยังจะได้ฟังอัดฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่นานๆจะได้ยินพระท่านมาเทศนาว่าการอัดธรรมชี้แจง
แสดงบอกเรื่องผิดเรื่องถูกดีชั่วประการต่างๆซึ่งมีอยู่ประจำกับตัวเราทุกคนนั่นแหละให้ได้รู้เรื่องรู้ราวแล้วไปแก้ไขดัดแปลงตนเองเพื่อความดีงามและความเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราทั่วหน้ากัน เราอุทิศส่วนกุศลถึงท่านผู้ล่วงลับนี้เป็นความถูกต้องชอบธรรมแล้ว ในบรรดาญาติมิตรสาโลหิตที่ล่วงลับดับไปใครจะอยู่ที่ใดแดนใดเมืองใดใกล้ไกลไม่สำคัญจิตตวิญญาณขณะเดียวถึงแล้วถึงแล้วประเทศไหนโลกไหนถึงกันอย่างรวดเร็วไม่มีแรมวันแรมคืนเพราะระยะทางห่างไกลเหมือนเราเดินด้วยเท้าจิตวิญญาณท่องเที่ยวในวัฏสงสารจะกว้างแคบขนาดไหนจิตวิญญาณจะไปได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วหนุนพาให้ไป ผู้ที่ว่าไปสวรรค์ชั้นนั้นๆถ้าจะพูดถึงเรื่อง การวัดท่านเป็นถนนหนทางทางจากนี้ไปสวรรค์ชั้นนั้นห่างสักกี่กิโลอย่างนี้นั้นเรานับไม่ได้ใจไปไม่สังขารร่างกายเราไปไม่ได้แต่จิตใจนั้นไม่ว่าจะอยู่ใกล้ๆขนาดไหนไปได้ทั้งนั้นชั่วขนาดเดียวจิตใจนี้ไปได้เสียงอะไรแป๊กๆนั่นนะเวลาเทศอย่าให้มีเสียงมากระทบกระเทือน นี่พอพูดแล้วก็หลงลืมไปแล้วนี่ระยะความใกล้ความไกลไม่มีปัญหาในจิตใจของแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลตายแล้วไปทางดีทางชั่วเสวยสุขเสวยทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นขอให้มีคำว่าบุญและบาปที่ตนสร้างไว้แล้วติดใจของตนเถิดไม่ว่าไกลว่าไกลเช่นไปเสวยความทุกข์ความทรมานใกล้ๆที่ไหนไม่มีประมาณถึงทันทีทันทีเช่นอย่างไปนรกแดนนรกนี้ถ้าธรรมดาแล้วจะไม่มีใครไปถึงเพราะอยู่ไกลแสนไกลแต่อำนาจแห่งกรรมที่เราสร้างไว้ไม่ดีนั้นมันติดอยู่กับตัวของเราติดพันกันไปจนกระทั่งถึงนรกหลุมไหนไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลขึ้นอยู่กับอำนาจแห่งกรรมชั่วของตนผู้ที่จะไปสวรรค์พรหมโลกและนิพพานก็เช่นเดียวกันไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลขอให้มีบุญมีกุศลติดใจของเราเถิดจะไปได้ถึงหมดไม่ว่าชั้นใดภูมิใดตามอำนาจแห่งกรรมดีของเราที่มีมากน้อยและใจเป็นของไม่ตาย ขอให้ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้พระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราทุกๆพระองค์ทรงเทศนาว่าการยืนยันจิตวิญญาณคือใจของคนของสัตว์นี้มีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนไหนไม่มีต้นไม่มีปลายมีแต่ความเกิดความตายแบกหามกองทุกข์หรือเสวยสุขเป็นลำดับลำดามาก็เพราะจิตดวงที่ไม่ตายนี่แหละเวลาได้รับความทุกข์ความลำบากมากเพราะการทำชั่วของตัวเองด้วยความประมาทไปตกนรกหมกไหม้กี่กับกี่กันก็ยอมรับว่าทุกถึงขั้นมหันตทุกข์ใจก็ยอมรับเสวยแต่ไม่เคยชิบหายไม่เคยสูญก็คือใจดวงนี่แหละนี่เวลาไปทางดีก็เหมือนกันไม่มีคำว่าชิบหายเหมือนสิ่งอื่นใดพอตายจากนี้แล้วก็เข้าไปสู่ภพหน้าพร้อมเสมอที่จะ ไปเกิดไปเกิดเมื่อหมดสภาพแห่งความเกิดในภพชาตินั้นๆแล้วก็เรียกว่าตายว่าตาย
ตายกับเกิดจึงเป็นของคู่เคียงประจำภพชาติของจิตตลอดมาเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวหนึ่งรายหนึ่งจึงมีการเกิดตายได้รับความทุกข์ความลำบากเสมอหน้ากันหมดไม่มีใครที่จะมาแข่งขันกันว่าข้านี้เกิดน้อยชาติข้านี้เกิดหลายชาติข้าได้รับความทุกข์ความสุขมากน้อยเท่านั้นเท่านี้เอามาแข่งขันกันนั้นแข่งไม่ได้เพราะทุกคนมีอยู่ด้วยกันเต็มตัวพร้อมหน้าแข่งกรรมของตนสร้างมาเหมือนกันหมดท่านจึงไม่ให้ดูถูกหยาดหยามซึ่งกันและกันธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกอย่างแม่นยำไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนเลยก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่สอนพวกเราทั้งหลายขอให้ถามปัญหาตัวเองว่าธรรมพระพุทธเจ้านั้นเลิศเลอพอแล้วเราจะสามารถรับอัตรับธรรมเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนแล้วด้วยพระเมตตาสุดส่วนด้วยความรู้แจ้งแทงกระจ่างในสิ่งทั้งหลายหมดนั้นเราจะรับได้หรือไม่หรือจะรับตั้งแต่ความหูหนวกตาบอดของเราไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงดีเสียงชั่วแต่สิ่งที่ชั่วนั้นทำได้ตลอดไปสิ่งที่ดีก็หาเรื่องหาราวมาขัดมาขวางตีดกันเอาไว้ไม่ทำเช่นอย่างวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะบำเพ็ญการกุศลนี่เราก็จะหาเรื่องว่าวันนี้ฝนตกทำบุญให้ทานไม่สะดวกไม่สบาย เลยสำหรับวันนี้วันอื่นที่เขาสร้างเราสร้างกวากสร้างน้ำเป็นอุปสรรคแก่ตัวเองทั่วหน้ากันนั้น เราไม่ได้พูดถึงทั้งที่มันก็ไม่สะดวกเช่นเดียวกันแต่เพราะความพอใจของเราที่จะทำในน้ำบนบกฟ้าฝนตกเราก็ทำได้ด้วยกันทั้งนั้นวันนี้เป็นวันที่เราสร้างบุญกุศลฝนเป็นฝนน้ำเป็นน้ำ บุญเป็นบุญสำหรับเราผู้สร้างบุญไม่มาค้าเข้ากันเราจึงทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยฝนตกฟ้าลงก็เป็นเรื่องของฟ้าฝน ที่เคยมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วไม่ใช่เพิ่งมีมาในวันนี้ที่เราจะบำเพ็ญกุศลเท่านั้นยิ่งขออย่านำสิ่งใดมาเป็นอุปสรรค ต่อการสร้างกุศลของเรา บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปนั้นท่านสอนไว้ในติโลกุตกันทสูตรว่าใครจะอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนประเทศใดเมืองใดก็ตามเวลาตายแล้วจะต้องกลับเข้าไปถึงบ้านถึงเรือนถึงพี่น้องพ่อแม่ญาติมิตรของตนเป็นลำดับลำดาถ้าไม่ถูกกำหนดบังคับให้ไปตกนรกเสียก่อนมีช่องทางที่จะไปหาญาติหาวงของตนได้ทุกแห่งทุกคนโดยไม่มีคำว่าหลงทาง นี่คือญาติมิตรที่ตายไปแล้วแล้วกลับเข้ามาในบ้านญาติมิตรของตนตายที่ไหนก็มาหาญาติหามิตรเพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพ่อแม่พี่น้องที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่มาดั้งเดิมในเวลาตายแล้วก็ต้องย้อนกลับมาท่านบอกไว้ในสูตรติโลกันธสูตรว่าเข้ามาแอบอยู่ตามข้างบ้านข้างเรือนบ้างเข้ามาอยู่ข้างฝาเรือนบ้างเข้ามาอยู่ทุกซอกทุกมุมในบ้านเรือนของญาติของมิตรของพ่อของแม่บ้างแต่เวลาพ่อแม่พี่น้องซึ่งเคยอยู่ร่วมกันในเวลามีชีวิตอยู่รับทานด้วยกันมีอะไรถึงกันหมดนั้นพอตายไปแล้วเท่านั้นกลับมาก็มาแอบดูพ่อดูแม่ดูญาติดูวงที่กำลังรับทานอาหารกันอยู่ในนั้น
ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะไม่ใช่วิสัยของเปรตผีกับมนุษย์ที่จะมาร่วมกินร่วมอยู่ด้วยกันได้เช่นนั้นถ้าหากว่าญาติมิตรมีความรู้สึกเป็นห่วงใยในผู้ล้มผู้ตายจากที่จากไปนั้นได้ทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่บรรดาเปรตทั้งหลายที่มานั้นเปรตเหล่านั้นก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก่อนจะจากไปก็อนุโมทนาสาธุการแก่ญาติมิตรของตนแล้วไปสวรรค์ได้เพราะอำนาจแห่งส่วนกุศลที่หนุนท่านเหล่านั้นให้พ้นทุกข์ในความเป็นเปรตเสียได้นี่ท่านแสดงไว้อย่างนี้เปรตประเภทที่จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นมีมากมายก่ายกองด้วยเหตุนี้จอมปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงสอนไว้ว่าเมื่อล้มหายตายจากไปจากกันแล้วอย่าลืมบุญลืมคุณลืมความระลึกถึงกันแล้วให้บำเพ็ญส่วนกุศลอุทิศไปให้ท่านผู้ล้มผู้ตายจะรับการสนับสนุนจากการสร้างบุญกุศลอุทิศไปแล้วนั้นพ้นทุกข์ไปโดยลำดับนี่ท่านสอนไว้อย่างนี้อย่างที่บรรดาทหารที่มาตายอยู่ในเมืองการของเรามีจำนวนมากมายทีเดียวนี่ท่านเหล่านี้ก็มีความหวังที่จะพึ่งพิงญาติมิตรเพื่อนฝูงแล้วญาติเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็มีทางรับได้เช่นพวกเราไม่ได้รู้จักหน้าค่าตากันเลยแต่เรามีเจตนาเป็นกุศลทำบุญแล้วอุทิศถึงท่านเหล่านั้นบุญกุศลจึงไม่นิยมว่าใครเป็นญาติไม่เป็นญาติอยู่ในฐานะที่จะรับได้จากผู้มีเมตตาจิตยื่นให้ด้วยการอุทิศส่วนกุศลท่านเหล่านั้นก็รับได้พ้นทุกข์ไปได้เนี่ยที่เราทำวันนี้จึงเป็นการถูกต้องกับขนบประเพณีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและพาดำเนินมาแล้วที่นี่ก็ย้อนมาหาตัวของเราเอง อย่าได้พากันประมาทนอนใจดูมีสังมีแต่ลมหายใจไปวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับอยู่ได้ด้วยลมหายใจพอลมหายใจขาดเท่านั้นอยู่ที่ไหนตายได้หมดคนเราและสัตว์ทั่วๆไปพวกเรานี่เรียกว่าอยู่ได้ด้วยลมหายใจอย่าหายใจอยู่เฉยๆหายใจให้มีอัตมีธรรมมีบุญมีกุศลติดใจของตัวอย่าหายใจไปด้วยการให้กิเลสลุมล้อมหายใจไปด้วยความโลภไม่พอความโกรธความเครียดแค้นหายใจไปด้วยราคะตัณหาหาลูกหาผัวหาเมียไม่พอใช้ไม่พออยู่ไม่พอกินดิ้นรนกวนกวายอย่างนี้เขาเรียกว่าหายใจเพื่อความล่มจมถึงจะยังไม่ตายก็ล่มจมอยู่แล้วกับการกระทำของตัวเพราะฉะนั้นจึงแยกลมหายใจของเราเข้ามาสู่ศีลสู่ธรรมหายใจเข้าหายใจออกให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์อยู่โดยสม่ำเสมอคำว่าพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนี้กระเทือนทั่วพระพุทธเจ้าทั้งหลายในแดนโลกธาตุธรรมสงฆ์เป็นอันเดียวกันจึงมีคุณค่ามากแก่ผู้ที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เรียกว่าหายใจมีสาระประโยชน์หายใจเป็นบุญเป็นคุณเวลาเราตายลงไปเราก็อาศัยลมหายใจที่เป็นบุญเป็นคุณต่อเรานี่แหละจะเป็นเครื่องอุดหนุนข้ามชูเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่สมหวังส่วนที่เราหวังเฉยๆนั้นโลกนี้หวังได้ด้วยกัน
แต่มันไม่เป็นไปเพื่อความสมหวังถ้าเราไม่ทำให้ถูกต้องตามความหวังนั้นแล้วจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจึงควรตั้งความหวังเช่นตั้งความหวังในความดีงามเอาไว้แล้วให้สร้างบุญสร้างกุศลผลประโยชน์นี้จะหนุนเข้ามาสู่เราเช่นผัวเมียที่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันในชาตินี้มีความรักความชอบใจฝากเป็นฝากตายต่อกันมีความปรารถนาร่วมกันว่าชาติหน้าพบหน้าขอให้เราทั้งสองได้เป็นคู่ครองเป็นผัวเป็นเมียกันอย่างนี้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไปทำชั่วเสียฝ่ายหนึ่งไปทำดีก็เข้ากันไม่ได้แล้วอยู่ด้วยกันปรารถนาให้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วก็ทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่ไหนมีแต่การทะเลาะกันถ้าตายไปเป็นผัวเป็นเมียก็จะกลายเป็นหมาตัวเมียตัวผู้ไปกัดกันอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงให้ต่างคนต่างสร้างคุณงามความดีเอาไว้ปรารถนาสมหวังทันทีทันทีร่างพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพาท่านปรารถนามาด้วยกันไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่เคยพัดพรากจากกันเลยเป็นสัตว์ก็เป็นด้วยกันทุกข์ยากลำบากเข็นใจประการใดก็เป็นด้วยกันไม่เคยคิดทรยศให้มีความพัดพรากจากกันอย่างนี้ไม่มีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันเป็นด้วยกันตายด้วยกันอย่างนี้ตลอดมาจนกระทั่งถึงความเป็นพระพุทธเจ้า นี่แหละเวลาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายน่าคิดอยู่มากก็คือเวลาเสด็จไปโปรดพระราชบิดาในพระราชวังด้วยพระตั้ง 20,000 องค์ไปฉันจังหันที่บ้านพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าพระราชบิดาก็พรรณนาถึงคุณงามความดีของพระนางพิมพาให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทรงสดับพระองค์ก็ทรงนิ่งไม่ว่าอะไรเพราะความรู้ความฉลาดแหลมคมเป็นพยานอย่างทราบรู้ตลอดทั่วถึงไปหมดระหว่างพระนางพิมพากับพระองค์ที่ได้เคยก่อสร้างบุญวาสนาบารมีมาด้วยกันทุกยากลำบากขนาดไหนพระองค์ทรงทราบตลอดทั่วถึงแต่พระเจ้าสุทโธทนะท่านก็เป็นพระราชบิดาจึงพูดประหนึ่งว่าวิงวอนให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระนางพิมพาว่าพิมพานี้เป็นลูกที่ดีมากทีเดียวหรือเป็นคนดีมากหาไม่ได้แล้วเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่ในสถานที่ใดควรจะโกรธจะแค้นไม่มีเลยแล้วจะผูกกรรมก่อเวรอะไรอย่างนี้ไม่มีได้ทราบว่าสิทธัตถะราชกุมารเสด็จออกทรงผนวดแล้วทรงบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่ในสถานที่ใดพระนางพิมพาจะหันพระเศียรไหว้กราบไปทางที่ท่านสิทธัตถะราชกุมารประทับบำเพ็ญความดีอยู่นั้นตลอดไปเลยไม่ว่าท่านจะอยู่ทิศใดแดนใดพระนางทราบแล้วต้องกราบไหว้บูชาพระสิทธัตถะราชกุมารมาตลอดจึงเป็นลูกที่ดีมากหาพันดังพระนางพิมพาไม่มีอีกแล้วจึงควรพระองค์เสด็จไปโปรดเธอบ้างนี่เป็นพระวาจาของพระเจ้าสุทโธทนะนี่
ทีนี้พระองค์ทรงทราบตลอดทั่วถึงหมดแล้วเป็นแต่เพียงไม่รับสั่งประการใดแล้วก็รับสั่งเฉพาะคำที่สำคัญเท่านั้นว่านี่เราจะไปเยี่ยมพิมพาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนั่นให้กลับวัดทั้งหมดให้ติดตามเราไปเฉพาะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาซึ่งเป็นนักสาวกข้างซ้ายข้างขวาและเป็นพระอรหันต์ด้วยกันนี้เท่านั้นว่าแล้วก็เสด็จไปพอเสด็จไปถึงพระตำหนักประทับอยู่ที่หน้าพระตำหนักแล้วมีคนเข้าไปทูลว่าสิทธัตถราชกุมารในเสด็จเข้ามาเยี่ยมประทับอยู่ที่หน้าพระตำหนักว่าอย่างนั้นพอพระนางทรงทราบเท่านั้นแหละแล้วปีเข้ามาเลยภาษาของเราก็หนึ่งว่าวิ่งมาก็เอาพูดให้เต็มยศเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตามความจัดความจริงเพราะความรู้สึกนี้ฝังใจพระนางพิมพามาตั้งกับตั้งกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพาได้สร้างบารมีมาด้วยกันเหนียวแน่นแข็งมั่นคงมากที่สุดเกินกว่าสิ่งใดจะมาถอนให้แตกให้แยกจากกันได้พอพระนางทรงทราบว่าพระองค์เสด็จมาประทับอยู่หน้าพระตำหนักเท่านั้นก็ปีออกมาเลยพอมาถึงก็เข้ากอดพันพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงรับสั่งกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลาไว้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเสด็จเข้าไปสู่พระราชวังของพระนางพิมพานี่เมื่อเราเข้าไปถึงตำหนักแล้วนั้นน่ะเวลาพระนางพิมพาจะเข้ามาหาเราจะทำอย่างไรก็ตามทำประเภทใดก็ตามอย่ามีการคัดค้านต้านทานให้เฉยเสียบันหนึ่งว่าหูหนวกตาบอดนางอยากทำอะไรกับเราก็ให้ทำตามภาติยาศัยของนางนี่แหละคือความผูกพันกัน แล้วถ้าหากว่าไปห้ามปรามอย่างใดอย่างหนึ่งเสียพระนางจะเสียพระทัยดีไม่ดีจะช็อกหรือสลบสลายแล้วตายไปเสียในเวลานั้นเพราะพระนางนี้มีพระบารมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วรอที่จะบรรลุหรือตรัสรู้ธรรมเป็นผู้สิ้นกิเลสตามพระพุทธเจ้าของเราในไม่ช้านี้หากได้ถูกห้ามปรามประการใดประการหนึ่งจะเสียพระทัยแล้วเกิดช็อกไปเสียเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งพระสารีบุตรโมคคัลลาพระนางจะมาทำกับเราประการใดก็ตามอย่าไปสนใจให้เฉยไปเสียเมื่อเรียกว่าไม่รู้ไม่ชี้แล้วพระนางก็จะทรงมีสติเองแล้วยับยั้งพระองค์เองโดยไม่มีใครหักข้างประการใดเลยพอรับสั่งพระสารีบุตรโมคคัลลาเรียบร้อยแล้วก็เสด็จเข้าไปในพระราชวังพระตำหนักของพระนางพิมพาพอพระนางพิมพาทราบจากการทูลบอกเท่านั้นแหละมาก็ปี่เขาใส่เลยแล้วพันพระพุทธเจ้าไม่ได้สนใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระเป็นพระพุทธเจ้าเป็นประการใดเลยก็คือสิทธัตถราชกุมารนี้คือคู่บารมีคู่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราเพียงเท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยผูกพันกันมานั้นจึงไม่มีสติสตังที่จะคิดยับยั้งตัวเองแม้แต่นิดหนึ่งเลยจงทำตามภาติยาศัยจะกอดจะรัดพระพุทธเจ้าประการใดพระองค์เองก็เฉยไม่สนพระทัยเหมือนหนึ่งว่าไม่รู้ไม่ชี้ทั้งพระสารีบุตรพระโมคคัลลาที่นั่งอยู่ด้วยกันก็แบบเดียวกันหมดรอยให้พระนางทำให้สมพระทัยที่รักแสนรักเพ
พึ่งเป็นพึ่งตายกันมานานแสนนานให้ทำตามอัธยาศัยขั้นจากนั้นแล้วพระนางก็ค่อยมีสติขึ้นมาภาษาของเราว่าทำอย่างสมใจแห่งความรักแล้วตัวพระองค์ทรงเล็งญาณดูพระจิตของพระนางพิมพาตลอดเวลาอาการเคลื่อนไหวของพระนางพิมพาพระจิตเป็นยังไงพระองค์ทรงทราบตลอดไปเลยจนกระทั่งเรื่องราวที่พระนางทรงทำต่อพระพุทธเจ้าค่อยคลี่คลายออกไปพระองค์ก็ทรงเตือนทรงกระซิบหรือว่าทรงเตือนเพียงเล็กๆแต่น้อยเพื่อเป็นปากเป็นทางด้วยว่าบัดนี้เป็นการอันควรแล้วที่เราทั้งสองจะได้พ้นจากทุกข์ไปด้วยกันสมความมุ่งมั่นปรารถนาที่พระนางเองก็เคยได้เป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายสร้างบารมีมากับเรานานแสนนานบัดนี้ถึงการเวลาแล้วที่เราทั้งสองจะได้หลุดพ้นจากทุกข์ตามความปรารถนาที่และได้สร้างมามากน้อยอย่างไรพอพระนางทรงได้สติก็ถอยออกไปห่างนิดหนึ่งพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมไปเรื่อยๆพระนางได้สติสตางค์ถอยออกไปสุดท้ายก็ประทับนั่งเรียบร้อยอย่างสวยงามเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอัตธรรมให้ฟังจนได้สำเร็จมรรคผลในเบื้องต้นนี่ล่ะอำนาจแห่งความผูกพันกันไม่มีอะไรจะมาหักห้ามให้อยู่ได้หากเป็นอยู่ในจิตใจของผู้เคยเกี่ยวพันกันเป็นอย่างนี้ล่ะนี่ความรักความผูกพันกันเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายมีผัวมีเมียต่างคนมีความรักความชอบไม่ใช่เอากันได้กันมาด้วย จับชนกันเลยอย่างนั้นเป็นความสมัครใจทั้งหญิงทั้งชายมีความรักความชอบเป็นตามอัธยาศัยของผู้ที่สอบแสวงหาคู่ครองทั้งหญิงทั้งชายเวลาได้กันมาแล้วขอให้มีความอดความทนเก็บความรู้สึกอย่าแวดอย่าพูดปากต่อเร็วเกินเหตุเกินผลควรยับยั้งให้ยับยั้งควรอดควรทนกันคนเราพอผ่านขณะนั้นไปแล้วจิตใจคลี่คลายออกมาความโกรธความเครียดแค้นมันก็จางไปแล้วก็อยู่กันได้แล้วดีไม่ดีต่อไปก็ในรู้โทษของตัวเองที่เวลาโกรธแค้นนั้นไม่คิดเห็นบุญเห็นบาปเห็นผิดเห็นถูกคิดไปตามอารมณ์ของตนเพียงตอนนั้นนี้เมื่อเวลาเรามีการยับยั้งจิตใจของเราได้แล้วก็เป็นผลอันดีงามต่อกันแล้วก็อยู่กันได้ผู้หญิงก็มีหัวใจผู้ชายก็มีหัวใจย่อมมีรักมีชังมีโกรธมีเกลียดเป็นธรรมดาเพราะทั้งสามีและภรรยานี้เท่ากันกับ ลิ้นกับฟันลิ้นกับฟันนั้นแยกกันไม่ออกต่างฝ่ายต่างทำงานเพื่อบ่าเพื่อท้องด้วยกันลิ้นก็ทำงานประเภทหนึ่งฟันก็ทำงานประเภทหนึ่งเพื่อบ่าเพื่อท้องเพื่อความเป็นอยู่นี่สามีภรรยาก็ต่างคนต่างทำงานเพื่อครอบครัวเย้าเรือนของตนย่อมมีการกระทบกระเทือนกันบ้างเป็นธรรมดาแต่ขอให้ใช้ความอดความออมอย่าปากเปาะจนเกินไปคิดง่ายพูดง่ายไม่พินิจพิจารณาให้เป็นไปตามอารมณ์แล้วแตกร้าวกันไปได้ทั้งที่รักก็กลายเป็นความชังความเหมินหมางกันไปห่างเหินกันไปมีน้ำซ้ำกลับมาเป็นภัยต่อกันอีกก็ได้ถ้าให้เป็นไปตามอารมณ์ของใจเพราะฉะนั้นจึงขอให้พากันมีอัตมีธรรมมีความอดทนมีความกตัญญูต่อกันอย่าเป็นคนมี เรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกอยู่กับผัวประจบประแจงดีพอออกจากผัวไปแล้ว
เห็นผู้ชายคนอื่นดีกว่าผัวแล้วก็หลบหลีกปีกตัวไปทำความชั่วช้าลำบกมาเขาปลานหัวใจของผัวอีกอย่างนี้ผัวก็เหมือนกันอย่าเป็นนักล่าผู้หญิงผัวมีแล้วเมียมีแล้วด้วยกันทุกคนผู้หญิงก็มีครบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องจะมาจากชาติชั้นวรรณะใดฐานะสูงต่ำประการใดก็ตามสิ่งที่ทำให้เกิดความรักชอบก็คือกามกิเลสและเครื่องมือที่จะเป็นไปตามกามกิเลสนั่นก็มีความสมบูรณ์เช่นเดียวกันผู้หญิงมีกี่อันผู้หญิงก็มีเต็มส่วนของผู้หญิงผู้ชายก็มีครบสมบูรณ์ด้วยกันไม่มีอะไรบกพร่องพอที่จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อว่าต่อขานกันว่าคนนั้นบกพร่องคนนี้เขิดอาจเขินแล้วเสือกไปหาหญิงใหม่ชายใหม่เข้ามาปลานหัวใจกันอย่างนี้อย่าได้ทำเพราะผิดกับครองธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่นู่นน่ะสมัยนู่นมหานามพิมพาได้ตรัสรู้ด้วยกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันพ้นทุกข์ไปด้วยกันอันนี้เราต่างคนต่างอยู่ร่วมกันจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วให้มีความอดทนให้มีความมักน้อยคำว่าความมักน้อยนั้นได้แต่ให้มีผัวเดียวเท่านั้นมีเมียเดียวเท่านั้นอย่าไปมีหลายผัวหลายเมียเป็นความมากมากแล้วก็จะมาสร้างบาปสร้างกรรมต่อกันครอบครัวเย่าเรือนจะเดือดร้อนเป็นปืนเป็นไฟลูกเล็กเด็กแดงเห็นพ่อกับแม่เถียงกันเรื่องของกินไม่อิ่มกินไม่พอเด็กหาความสบายไม่ได้ไปร่ำเรียนหนังสือหนังสืออยู่โรงร่ำโรงเรียนไปที่ไหนยืนก็เถอนั่งก็เถอก็มองด้วยความคิดถึงพ่อกับแม่ทะเลาะกันเรียนหนังสือไม่ได้สับได้แสงไม่ได้เรื่องได้ราวเพราะลูกเพราะพ่อแม่เป็นมารทำลายหัวใจของลูกทุกสิ่งทุกอย่างเสียไปหมดเพราะฉะนั้นจงให้มีความรักกันตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่ากระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นไปตามกิเลสคือกามกิเลสตัวหิวตลอดเวลาไม่มีคำว่าอิ่มพอหากว่าเราได้คนนี้มาเป็นเมียแล้วเห็นผู้หญิงผ่านมามันก็อยากได้อีกนี่คือกิเลสตัวนี้ตัวกามกิเลสราคะตัณหาเอาผู้หญิงที่ผ่านมามาเป็นเมียเองแล้วผู้หญิงเต็มโลกเต็มวงสารใครผ่านมามีแต่อยากได้เป็นเมียหมดนี่คือกามกิเลสหิวโหยที่สุดคือกิเลสสร้างความทุกข์ร้อนความชิบหายให้เราและครอบครัวก็คือกิเลสอีกแฟนป่าหญิงก็เหมือนกันเห็นผู้ชายที่ไหนดีดดิ้นไปหากันเหมือนกันกับผู้หญิงนี่เรียกว่ากิเลสอันนี้มีเหมือนกันผู้ชายก็มีกิเลสชนิดเดียวกันผู้หญิงมีชนิดเดียวกันหากต่างกันบ้างก็มีแต่ว่าใครมีมากมีน้อยเท่านั้นเรื่องเหล่านี้มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงให้เอาธรรมปิดเอาไว้กั้นทางเอาไว้อย่าให้มันดีมันดิ้นไปตามความต้องการจะเป็นการสร้างฟืนสร้างไฟต่อเราเองทั้งครอบครัวผัวเมียของเราแล้วครอบครัวนี้ก็เป็นอย่างนี้ครอบครัวนั่นก็เป็นอย่างเดียวกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองมีแต่ครอบครัวพวกผัวเดือน9มีเมียเดือน11 12คือหมาคึกหมากระนองสู้ไม่ได้อย่างนี้จะหาความสุขความสบายไม่ได้เลยและเวลาเราวิ่งตามกามตัณหาเหมือนจะขึ้นชั้นฟ้าเหยียบหัวเทวุตรเทวดาอินพรหมขึ้นไปไม่มีอะไรสูงกว่าเราขั้นเวลาทำตามกามกิเลสแล้วจมลงในนรกหัวหมุนติ้วในนรกไม่มีใครต่ำยิ่งกว่าเราให้พากันต่ำเอาไว้ไม่มีใครจะ
เลิศเลอยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่สอนโลกเราเป็นคนโง่ให้ฟังเสียงท่านผู้ฉลาดแหลมคมฟังเสียงอักเสียงธรรมซึ่งเป็นธรรมของจอมปราชญ์นำมาประพฤติปฏิบัติอย่าอยู่เฉยๆกินเฉยๆไปด้วยความคึกความขนองน้ำล้นฝั่งไม่มีวันบกบางเลยเช่นนี้ก็ยิ่งจะสร้างฝืนสร้างไปเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มวงการยิ่งใครปฏิบัติหรือวิ่งตามกิเลสด้วยแล้วจะมีแต่ฟืนแต่ไฟใครจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนเงินทองเข้าของมีมากมายเพียงไรไฟคือกิเลสตัณหานี่มันจะเผาให้แหลกเป็นฟืนไฟแล้วก็มาเผาไหม้หัวอกเจ้าของให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนประจำตามกันหมดจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายคิดอ่านแต่ตรองให้ดีเราเป็นลูกชาวพุทธอย่ามีแต่คำว่าพุทธอย่างเดียวหัวใจเป็นไฟหัวใจเต็มไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาเผาทั้งวันทั้งคืนไม่หาอรรถธรรมเข้ามาเป็นน้ำดับไประงับตัวกิเลสเหล่านี้ไว้บ้างเลยไม่สมควรจึงขอให้ระงับพระพุทธเจ้าสงบเย็นส่วนมากคนผู้มีธรรมทั้งหลายสิ่งที่ว่าเหล่านี้จะสงบเย็นไม่ค่อยมีในครอบครัวของผู้มีศีลมีธรรมผัวเมียมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันพึ่งเป็นพึ่งตายได้อะไรมาไม่มีที่แจ้งที่ลาเปิดเผยเสมอหน้ากันหมดทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายพ่อบ้านแม่บ้านลูกเล็กเด็กแดงเป็นอวัยวะเดียวกันพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ตลอดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี่คือความดีงามนี่คือความร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมคุ้มครองรักษาเพราะเรารักษาธรรมธรรมโมหเวรักขติธรรมจารีพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตกไปในที่ชั่วคือเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ซึ่งกันและกันจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปเพราะอำนาจแห่งความมีศีลมีธรรมเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกชาวพุทธขอให้คำนึงคำนวณถึงธรรมบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่ามีตั้งแต่ความฟุ้งเฟ้อเห่อโหมความคึกความขนองน้ำล้นฝั่งทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชาติชั้นวรรณะใดเอากิเลสขึ้นครอบหัวแล้วเหยียบหัวเราลงมีแต่ความดีความดีมีแต่ความทุกข์ความระวาอย่างนี้ไม่สมควรกับเราที่เป็นลูกชาวพุทธให้เอาธรรมเข้าทับหัวกิเลสให้กิเลสสงบตัวลงกายวาจาความประพฤติของเราจะเป็นความสดสวยงดงามแล้วเราก็อยู่เย็นใจแล้วเวลาจะหลับจะนอนขอให้พากันไหว้พระย่อๆก็เอาอรหังสวขาโตสุปฏิปันโนที่เป็นธรรมอันล้นค่าเราได้ลึกถึงแล้วเวลานั้นเป็นจิตใจที่มีค่ามีราคามากจากนั้นทำความสงบใจคือใจนี่มันดีดมันลื่นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งหลับด้วยอำนาจของกิเลสมันผลักมันดันให้คิดให้ปรุงไม่หยุดไม่ถอยไม่วันอิ่มพอล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสคิดมากอะไรยิ่งหิวยิ่งหอยมากยิ่งสร้างฟืนสร้างไฟเผาตัวเองมากเข้ามากเข้าเพราะฉะนั้นจึงให้อารมณ์ของธรรมซึ่งเป็นเหมือนน้ำดับไฟเข้าไปทับกันบ้างเช่นเรานั่งภาวนาเราจะบริกรรมคำใดก็ตามในบรรดาธรรมทั้งหลายที่เราชอบใจเช่นพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรืออานาปานสติก็ได้มรณสติก็ได้ตามแต่จริตที่ชอบแล้วให้สติกำกับอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆไม่ให้มันเถอไปไหนความคิดความปรุงมันจะผลักดันออกไปเพื่อให้คิดนั้นคิดนี้ตามความอยากที่ไม่อิ่มพอของมันเราบังคับไว้ไม่มันคิดเวลานั้นมันอยากคิดมากเราบังคับให้หนักมือเข้าไปจิตใจของเราเมื่อมีสติบังคับกับคำบริกรรมไว้ก็เป็นอันบังคับกิเลสให้มันผลักดันออกไปไม่ได้ใจก็สงบเย็นเย็นนี่ละอำนาจแห่งการอบรมใจ ใจมีตั้งแต่ความดีความดี
ไม่มีน้ำดับไฟเผาโลกใดนะไฟที่ปล่อยให้มันเผาเผาได้หมดถ้าไม่มีเครื่องดับมันนะอันนี้กิเลสถ้าปล่อยให้มันเผาโลกมันเผาได้ทั้งนั้นนะไม่มีเวลาอิ่มพอนะต้องมีธรรมเป็นเครื่องบังคับให้มันอยู่พอประมาณเรื่องกิเลสโลกนี้เป็นโลกกิเลสตัณหาต้องมีคู่ผัวตัวเมียเป็นธรรมดาทั่วโลกดินแดนแต่ให้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับถ้าเป็นไฟก็ขอให้เป็นไฟในเตาอย่าให้เป็นไฟนอกเตามันเผาบ้านเผาเมืองได้ถ้ามันออกจากเตาไปแล้วถ้าอยู่ในเตาแล้วเราจะหุงต้มแกงใช้แสงสว่างอะไรออกจากไฟอยู่ในเตานี่แหละไปใช้มีขอบเขตเรามีขอบเขตกับไฟที่เราใช้ไฟก็เกิดผลเกิดประโยชน์ในโลกไหนก็ตามใช้ไฟกันทั้งนั้นแต่ใช้รู้จักการรักษาไม่ให้มันเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองเผาไหม้สิ่งอื่นสิ่งใดไฟก็เปิดผลเกิดประโยชน์เป็นคุณค่าอย่างที่เราใช้ทั่วประเทศไทยของเรานี่กิเลสมันก็มีเหมือนกันด้วยกันทุกคนนั่นแหละแต่ให้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่าให้มันรุนแรงอย่าให้เป็นน้ำร้อนฝังไปมันจะก่อฟืนก่อไฟมาเผาเรานี่ท่านเรียกว่าธรรมดับไฟคือกิเลสอยู่ภายในใจแล้วเวลาหลับนอนก็ให้พากันภาวนาเรื่องภาวนานี้เป็นที่รวมแห่งความสงบใจความวุ่นวายทั้งหลายนี้เกิดจากใจที่ไม่มีธรรมบังคับบัญชาตื่นขึ้นมาคิดแล้วฝุ่งแล้วยุ่งตลอดความโลภความโกรธราคะตัณหาเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่สนใจยิ่งเรื่องไหนที่เป็นความไม่ชอบใจแล้วปั้นขึ้นมาอุ่นขึ้นมาคิดเผาเจ้าของตลอดเวลาไม่ได้มีความสะดุดใจบ้างเลยว่าอันนี้เราเคยคิดแล้วเคยเกิดความเดือดร้อนแต่เรามาแล้วเราไม่ยอมคิดมันอย่างนี้ไม่มียิ่งติดยิ่งพันความคิดนั้นเข้าไปอีกแล้วก็เผาเราไปอีกนี่คือไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำจัดเมื่อมีธรรมแล้วสิ่งใดที่เป็นอารมณ์ไม่ชอบใจปัดมันออกเสียเอาอารมณ์ของธรรมเข้าแทนที่แทนที่จิตใจของเราจะเป็นความสงบร่มเย็นนี่คือชาวพุทธท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธอย่าให้มีแต่ชื่อแต่นามเจ้าของแบกฟืนแบกไฟเผาหัวใจอย่างนี้ไม่สมควรศาสนาพุทธก็เป็นโมฆะไปหมดที่เป็นที่สำคัญสำคัญก็คือมีแต่กิเลสตัณหาเต็มเนื้อเต็มตัวจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเต็มตัวของเราพบกันหน้าไหนหน้าไหนจะเอาความสุขความสบายมาเล่าสู่กันฟังพอเกิดปีติยินดีเพราะวิ่งตามกิเลสนี้ไม่มีมีตั้งแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมาหากันพูดแต่เรื่องทุกข์เรื่องลำบากตลอดเวลานี่การไม่บำเพ็ญธรรมไม่สนใจในธรรมเป็นอย่างนี้ผู้สนใจในธรรม เวลาจิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวมากเข้าสงบอารมณ์ให้ใจมีความสงบเย็นด้วยธรรมใจก็จะเย็นเรื่องราวที่เป็นฟืนไฟก็จะสงบตัวเข้ามาตัวเข้ามาคนเราก็มีที่ซุกหัวนอนได้วันนี้ยุ่งมากงานการทั้งหลายก็ยุ่งเรื่องอารมณ์ต่างๆที่ควรใจให้เกิดฟืนเกิดเป็นฟืนเป็นไฟก็ยุ่งมากเอาจะระงับมันเป็นยังไงก็ตามเราจะเข้านั่งที่ภาวนาหรือสงบอารมณ์ในที่ใดก็ได้มีสติบังคับจิตใจและลึกพุทโธติดกับใจไว้ตลอดเอามันอยากคิดไปมากน้อยเป็นไรไม่ยอมให้คิดเอาพุทโธติดไว้กับใจของเรามีสติบังคับเฝ้าไว้ต่อไปเรื่องราวทั้งหลายที่วุ่นวายและอยากคิดมากๆนั้นมันค่อยสงบตัวลงไปสงบรัวลงไปแล้วก็เย็นสบายนั่นเห็นไหมล่ะเมื่อทำเข้าระงับแล้วจิตมีความสงบได้เลยถ้าไม่มีธรรมระงับนี้เป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นโลกอันนี้อยากเข้าใจว่ามันจะมีความสุขถ้าไม่มีธรรมบังคับกิเลสภายในใจเสียอย่างเดียวจะหาความสุขไม่ได้จึงขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์เจริญพุทโธธัมโมสังโฆบางรายท่านจะเห็นในความอัศจรรย์ขึ้นจากการภาวนาของท่านเป็นความสว่างสวัยอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายขึ้นในขณะภาวนาผู้ที่ไม่เห็นอย่างนั้นการภาวนาของเราก็เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นบุญมหาศาลเอาให้บำเพ็ญลงไป
บำเพ็ญลงไปเรื่องนอกเรื่องโลกเรื่องสารเราคิดเราทำมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรพอที่จะให้เป็นหลักจิตหลักใจยึดไว้ฝากเป็นฝากตายกับมันได้มันเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายเสมอกันไปหมดถ้าทำภายในใจเรามีแล้วเราอยู่ได้สบายอะไรเจ้าอยากขาดแคลนบ้างอังอดไปอยากไปสิ่งภายนอกภายในใจนี่คือทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วเย็นสบายสบายจึงขอให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติ การสอนธรรมให้พี่น้องทั้งหลายนี่หลวงตาก็ได้สอนมาเป็นเวลา5ปีกว่านี้แล้วสอนอย่างเปิดเผยสอนคนทั่วประเทศไทยได้อุตส่าห์พยายามสอนด้วยความเมตตาสงสารทุกด้านทุกฐานโดยที่เราไม่หวังอะไรเลยสอนโลกบรรดาสมบัติเงินทองเช่นทองคำดอลลาร์เงินสดที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคเนี่ยหลวงตานำเข้าคลังหลวงเช่นทองคำดอลลาร์นำเข้าคลังหลวงทุกชิ้นไม่มีเศษมีเหลือไปไหนเลยส่วนเงินสดนั้นแยกเข้าซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงบ้างและแยกออกช่วยประชาชนทั่วประเทศไทยโดยการสงเคราะห์คนทุกข์คนจนสร้างสถานสงเคราะห์โรงน้ำโรงเลี้ยงที่ราชการงานเมืองทั่วประเทศไทยนี่คือเงินสดที่เรานำออกเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราสำหรับตัวของหลวงตาเองนี่ไม่เอาอะไรแล้วท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าปลอมหรือจริงพระพุทธเจ้าสอนโลกนี่สอนมาปลอมๆมันจริงแต่กิเลสนั่นเหรอความโลภจริงความโกรธจริงราคะตัณหาจริงจริงให้ผูกพันกันตลอดเวลาไม่มีความจืดจางเลยส่วนพุทโธธัมโมสังโฆจืดตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นหรือในหัวใจของเรานี่หลวงตาสอนเหล่านี้ไม่ได้สอนแบบจืดอย่างนั้นนะหลวงตาปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายธรรมะที่มาสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายนี่สาธุเราไม่ได้ไปหามาจากไหนเรียนในคัมภีร์แล้วก็เรียนมาเป็นแบบแผนผังท่านสอนเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์สอนยังไงเรานำแปลงคือตำรับตำรานั้นออกมากลางแล้วปฏิบัติตัวท่านสอนให้รักษาศีลเอารักษาแน่นหนามั่นคงไม่ให้ด่างพร้อยขาดทะลุจากนั้นบำเพ็ญศีลเป็นธรรมเข้าภายในจิตใจจิตใจมีความสว่างสวยขึ้นมาจากการภาวนาดังที่ได้กล่าวและสอนพี่น้องทั้งหลายเวลานี้สอนมาจากใจที่เราได้บำเพ็ญตากฏผลมาแล้วเป็นที่พอใจศาสดาจึงเป็นศาสดาองค์เอกไม่ใช่เสด็จนับปลอมพูดไม่มีหลักมีเกณฑ์ปลอมเป็นเงาไปอย่างนั้นศาสดาเป็นศาสดาองค์แท้เป็นผู้เลิศเลอโดยแท้จริงทำเป็นสวดอารัธรรมอย่างแท้จริงจัดไม่ชอบทุกแง่ทุกมุมเราก็นำมาปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของเราจนกระทั่งรวมแล้วได้ผลเป็นที่พอใจหายสงสัยเรื่องการสอนโลกเราก็ไม่เคยมีความวิตกวิจารว่าจะสอนไม่ได้เราสอนได้ทั้งนั้นที่ควรจะสอนได้หนักเบามากน้อยเพียงไรเราสอนเพราะมันเต็มอยู่ในหัวใจจากผลแห่งการปฏิบัติของเรามาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงสว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจจากธรรมของพระพุทธเจ้าที่คงเส้นคงวาหนาแน่นด้วยอากาลิโกธรรมไม่มีการสถานที่เวลาอันใดที่จะมาทำลายได้ผู้บำเพ็ญธรรมย่อมเป็นธรรมบำเพ็ญบุญย่อมเป็นบุญบำเพ็ญศีลย่อมเป็นศีลบำเพ็ญสมาธิย่อมเป็นสมาธิบำเพ็ญปัญญาย่อมเป็นปัญญาจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นย่อมหลุดพ้นได้โดยการบำเพ็ญแล้วก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นจนกระทั่งกระจ่างแจ้งขึ้นมาในจิตใจเราไม่สงสัยพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กราบราบเลยทำเป็นของจริงอะไรไหนกราบราบพวกเปรตผีบาปบุญนรกสวรรค์มีประเภทต่างๆเต็มโลกธาตุกราบพระพุทธเจ้าลากว่าสอนไว้อย่างแน่นอนไม่ผิดพลาดประการใดเลยแต่พวกเราที่มีตั้งแต่กิเลสเต็มตัวนี่ตานั้นน่ะทํามองธรรมดานี่ตาใสนี่ตาแมวสู้ไม่ได้แต่ตาใจมันมืดมันบอดมันลบมันล้างไปหมดพุทธเจ้าว่าบาปมีมันบอกว่าไม่มีลบแล้วพวกตาบอด
บุญมีมันบอกว่าไม่มีลบแล้วนรกสวรรค์มีมันลบหมดที่นี่ส่วนที่มันไปก็หลับตาไปโดนนั้นโดนนี้โดนขวางโดนหนามคือบาปคือกรรมทั้งหลายอยากทำตั้งแต่บาปแต่กรรมบุญกุศลไม่อยากทำผลที่ได้มามันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟทั้งโลกนี้แหละโลกหน้านี่เราก็ได้ปฏิบัติเวลาล้มลุกคลุกคลานมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เวลาเอาจริงเอาจังเอาจนปรากฏขึ้นในจิตใจนี้หายสงสัยทุกอย่างมรรคผลนิพพานเราไม่สงสัยภายในจิตใจของเราสอนโลกด้วยความพออกพอใจด้วยความพอในธรรมทั้งหลายทุกขั้นทุกภูมิเราไม่สงสัยเราจึงสอนอย่างว่าผู้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่อัดไม่อั้นถ้าผู้มารับการแนะนำสั่งสอนจะยึดเอาได้บ้างน้อยเพียงไรจะออกต้อนรับกันขนาดนั้นนั้นถ้าจะมาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากจะถึงสวรรค์นี่อยากถึงนิพพานเร็วๆด้วยจิตใจที่มีความแก้วกล้าสามารถด้วยสติปัญญามหาสติปัญญาแล้วควรที่จะหลุดพ้นง่ายๆก็ใส่พางทีเดียวให้พ้นไปเลยไม่อั้นในธรรมนี้เพราะผ่านมาแล้วรู้อยู่แล้วในหัวใจของเราแต่ก่อนไม่รู้ก็รู้จักธรรมพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าปลอมไหมพิจารณาสินิพพานวัฏนปีสันนิปีนั้นเป็นพระสรีระของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมเป็นอากาลิโกเหมือนแปลนบ้านของเราแปลนบ้านเจ้าของตายไปแล้วเอาแปลนที่ทำไว้โดยถูกต้องแล้วมากางปูบ้านปูเรือนก็เป็นบ้านเป็นเรือนมาโดยสมบูรณ์ธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วแล้วยังมาประกาศด้วยว่าธรรมไม่มีในนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนรัตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่ก็คือศาสดาได้แก่ธรรมแต่วินัยเราเคารพธรรมเคารพวินัยปฏิบัติตามธรรมตามวินัยก็เท่ากับเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ห่างเหินเลยนี่คือผู้มีศาสดาติดตัวเป็นผู้ที่มีฮีโร่ตะปารักศีลรักธรรมมีความภาคความเพียรปักตลอดเวลานี่เรียกว่าเป็นผู้มีศาสดาศาสดาคือธรรมคือวินัยนั่นแหละใครมีธรรมมีวินัยมีฮีโร่ตะปาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติคุณวางความดีสิริมงคลจะเกิดอยู่กับผู้นั้นผู้นั้นไม่ว่าพระไม่ว่าประชาชนแต่เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคลและตามพระเดชพระคุณเจ้าตลอดเวลาคือผู้มีธรรมในใจนั่นแหละผู้ไม่มีธรรมในใจแบกพระไตรปิฎกจนหลังหักมันก็มีแต่คำพีเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่ให้จำวันพี่น้องทั้งหลายสอนให้รู้เรื่องราวเราก็ไม่ค่อยเลยเข้ามาเทศที่ให้พี่น้องชาวมงตาจนบุรีฟังวันนี้เป็นโอกาสอันดีพอเหมาะสมจึงได้แสดงพวกท่านทั้งหลายได้คิดได้อ่านว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมของจริงหรือเป็นธรรมหลอกลวงโลกเป็นของจริงตั้งแต่กิเลสตั้งเหลือให้นำสิ่งนี้ไปเป็นปัญหาถามตัวเองเวลานี้เราวิ่งตามกิเลสจนไม่รู้หน้ารู้หลังไม่รู้จักบุญจักบาปนรกสวรรค์ไม่เชื่อทั้งนั้นแต่ถ้าเรื่องความโลภความโกรธราคะตัณหาดิ้นทั้งวันไม่มีคำว่าจืดจางว่างเปล่ามีแต่ความดิ้นความเดือดนี่คือมันจะพาเราจมนรกนะให้จำเอาไว้นี่แหละกิเลสหลอกลวงโลกคือพวกนี้แหละหลอกลวงโลกใครไม่รู้เนื้อรู้ตัวถ้าทำแล้วหักกลับคืนอย่าโลภมากเกินไปสินั่นถ้าทำแล้วนะมันตายได้โดยการนั่นแหละมีเงินเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านกองเท่าภูเขามันก็ตายด้วยกันผลสุดท้ายลมหายใจเสร็จแล้วเศรษฐีตายมันก็ต้องไม่มีความหมายสมบัติมีมากนี่เนาะยศถาบรรดาสูงต่ำตั้งไว้ตามโลกนิยมนับถือกันแต่อย่าหลงจนเกินไปเราปฏิบัติตัวของเราบุญกุศลนี้เลิศเลอยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นติดอยู่ในหัวใจแล้วเอาทุกข์ก็ทุกข์จนก็จนเราเกิดมากับโลกอนิจจังมันจะหายไปไหนก็ให้มันหายไปสิ่งที่ได้มาก็ได้มาใช้กันไปนี่เรียกว่าผู้มีหลักใจย่อมไม่เดือดร้อนแต่ผู้ไม่มีหลักใจนี้จะมีเงินเท่าภูกองเท่าภูเขาก็ร้อนนะเพราะภายในใจไม่มีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดคือธรรมจึงขอให้พากันสร้างธรรมการทำให้ทานอย่าขี้เกียจขี้ข้านอย่าเหนียวแน่นแกนตะหนีทั้งหลายมันจะมาเผาตัวเองคนมีแต่ความตะหนีทีเดียวไปที่ไหนทับแค่ปีบตันแม้ที่สุดในปัจจุบันนี้เพื่อนฝูงก็ไม่มีคนใดมีความตะหนีทีเดียวไปกับคบกับเพื่อนกับฝูงไม่มีใครอยากคบเพราะคนตะหนีนี่มันเพียงตะหนีนะเห็นแก่ไ
เห็นแต่ได้เห็นแต่ตัวความเห็นแต่ได้เห็นแต่ตัวมันกระทบกระเทือนคนอื่นใครจริงว่าอยากคบค้าสมาคมแล้วตายไปแล้วก็มันก็แห้งผากแห้งผากขึ้นชื่อว่าความดีงามทั้งหลายไม่มีเนี่ยยาพากันหุ่นหมองในความตนีความตนีไม่ใช่ของดีถ้าเป็นของดีพระพุทธเจ้าจะสอนโลกให้มีแต่ความตนีทีเดียวหมดไม่ต้องมีการเสียสละกันโลกนี้จะได้เจริญรุ่งเรืองข้ามฟ้าข้ามทวีปไปเลยเพราะอำนาจแห่งความตนีพาไปนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนั่นสิตนีทีเหนียวทั้งหลายแทนที่จะมีความสุขความสบายกับตีตันอันตู้เจ้าของเองก็ทุกข์จนหนโรคจะกินก็หึงหวงจะกินแล้วก็จะขาดท่าขาดสิบแล้วไม่กินโอรสอยากก็อยู่ไปนี่เป็นยังไงความตนีหลอกคนอดทนหิวก็ทนหิวเพราะความตนีกล่อมขอให้มันมีเงินเท่านั้นเท่านี้ก็พอไม่มีแต่เพียงลมปากความสำคัญเฉยเงินทองเขาของเขาก็เป็นแร่ธาตุประเภทหนึ่งต่างหากเราเป็นอยู่เขาก็ไม่มีอะไรเราตายไปเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่สำคัญที่ตัวของเราฉลาดหรือโง่ให้มาปรับปรุงตัวเองอย่างนี้นะนี่ล่ะการทำบุญให้ทานเป็นการเฉลี่ยเผื่อแผ่น้ำใจต่อกันและกันมนุษย์เราถ้าไปที่ไหนมีการเฉลี่ยเผื่อแผ่จิตใจกว้างขวางไปที่ไหนเป็นเพื่อนเป็นฝูงผากเป็นผากตายกันได้ทั่วประเทศไทยแล้วเอาแค่ประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองพูดนี่ซะก่อนถ้าเรื่องความตนีทีเหนียวแม้แต่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมันก็แตกต่างกันได้นะเออจะเอาอะไรกินก็หึงหวงไว้เสียแม้ที่สุดลูกจะขอกินกล้วยสักลูกทีนี้ก็ไม่ให้กินหวงไว้สำหรับขายได้เท่านั้นบาทเท่านี้สตางค์ลูกท้องแห้งก็ไม่เอาไม่ว่าไม่สนใจนี่ละไอ้ตัวตนีมันทำลายเข้าใจไหมคนตนีไปไหนมีแต่ความติดตันอันตู่เกิดพบหน้าชาติหน้าเขาบรรดาผู้มีบุญทั้งหลายเสวยสมบัติทิพย์ในเมืองสวรรค์หรือแดนสถานที่เกิดอยู่ของผู้มีบุญมีแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์ภูมิผลทุกแห่งทุกผลทุกกำเนิดไปแต่คนที่มีความตนีที่เหนียวเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้รักชอบในความตนีกลับไปเป็นข้าศึกศัตรูต่อตนเองอยู่ในโลกนี้ก็ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมออกจากโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในภพใดชาติใดมันก็มีแต่ความตีบตันอันตู้มีแต่ความเหงื่อความแห้งหาความสุขไม่ได้เลยนี่คือโทษแห่งความตนียาพากันตนีทีเหนียวมีอะไรเอาแจกกันการแจกยื่นไปนี้คือแจกน้ำใจต่อกันเช่นเราไปมองเห็นเด็กเรายื่นขนมให้เด็กไปยังไงเด็กเสียใจไหมเด็กเอาไม้ไล่ตีเราไหมเรายื่นขนมให้เด็กดีใจแล้วนั่นล่ะเด็กดีใจแล้วยื่นเงินให้เด็กก็ดีใจยื่นให้เท่าไหร่เด็กดีใจนี่เราสร้างความดีใจในให้หัวใจผู้อื่นได้รับความชุ่มเย็นเป็นสุขเก็บไว้แต่เราเฉยๆว่าจะเลิศจะเลอมันไม่เลิศนะเมื่อให้คนอื่นแล้วแสดงความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันทั่วหน้ากันนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ว่าสอนให้ทานให้ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ว่าผลแห่งการให้ทานนี่สมานได้หมดในชาติไทยของเราอย่าไปพูดถึงภาคนั้นภาคนี้ที่ไหนที่ไหนก็ตามมันคนเหมือนกันชาติไทยเหมือนกันถ้าต่างคนต่างมีการอบรมศีลธรรมให้มีจิตใจกว้างขวางให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วสนิทกันไปที่ไหนไม่อดตายคนเราเพราะความเฉลียวเผื่อแผ่ความมีจิตใจกว้างขวางสนิทกันได้อย่างง่ายดายเลยนะนี่จังให้ดีนะนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทานให้ทานมีผลมีอานิสงส์ประจักษ์นี่แหละเราอยู่ด้วยกันไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเมื่อเขาจนปอกมุมเราช่วยปุ๊บคนนี้เขาเห็นใจเราแล้วเห็นใจเราแล้วนั่นฟังสินี่แหละการให้นี่คือการยื่นน้ำใจที่ดีงามเหมือนกันออกจากหัวใจของเราที่เป็นผู้มีเมตตาผู้รับไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ผลแห่งการให้ทานผลแห่งการเสียสละผลแห่งความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเข้ากันได้สนิทไปไหนไม่อดตายคนเราไอ้คนตนีนี้ไปไหนเนาะอดทั้งนั้นแหละให้พากันจำนี่ข้อหนึ่งทานไอ้ศีลก็ให้พากันรักษาบ้างนะแล้วมีแต่ศีลแล้วมีแต่ศูนย์ไอ้ภาวนานี่เป็นของสำคัญดังที่หลวงตาที่สอนแล้วตะกี้นี้ทำจิตใจให้มีความสงบโลกนี้ร้อนอยู่ที่ใจนะจำให้ดีไม่มีอะไรร้อนดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาทั่วแดนโลกธาตุเขาไม่มีร้อนมีหนาวไม่มีสุขไม่มีทุกข์ที่มันสุขมันทุกข์ก็คือสัตว์ในโลกนี้
ที่มีหัวใจครองใจนี่เป็นผู้รับความทุกข์ความทรมานทั้งหลายเต็มอยู่นี้หมดแล้วเวลาทำร่าจิตใจของเราให้เบาบางลงไปที่นี่ความสุขเกิดขึ้นภายในใจภายในใจจนกระทั่งกลายเป็นจิตใจที่เป็นบรมสุขแล้วไม่มีอะไรสุขเลิศเลยยิ่งกว่าหัวใจครอบโลกธาตุนี่ก็เพราะการสร้างบุญสร้างกุศลให้พากันอุตส่าห์พยายามอย่าลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปเวลานี้อายุเราได้เท่าไหร่แล้วล่ะคนหนึ่งตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็นับมาแล้วนะคนเท่านั้นวันเท่านี้เดือนก็ตกคลอดออกมาแล้วก็นับมาเรื่อยเดี๋ยวก็ตายก็ตายมันเกิดประโยชน์อะไรให้ช่างรู้ซะก่อนนะชีวิตของเราเกิดมานี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อความร่มจมเกิดมาเพื่อความมีต้นทุนมีคุณงามความดีเป็นที่อบอุ่นแต่ตัวของเราในโลกนี้เราอยู่ก็เป็นสุขถ้าเราเป็นผู้มีธรรมภายในใจตายไปแล้วไม่ต้องถามสวรรค์ทุกชั้นพรหมโลกไว้สำหรับผู้มีจิตใจอันงามมันแหละงามด้วยอัตด้วยธรรมจะอยู่ในฐานนั้นผู้บุคคลผู้มีจิตใจที่โหดร้ายทารุณตนีทีเหนียวลงนรกทั้งนั้นสัตว์เหล่านี้มีไว้สำหรับสัตว์นี้มีอยู่ทั่วโลกแล้วมีการกระทำผิดๆกันต่างๆกันนะผู้ทำดีก็มีผู้ทำชั่วก็มีเอาผู้ทำชั่วลงไปทางนั้นผู้ทำดีไปทางนี้อาจอั้นตันใจที่ไหนโลกอันนี้สำหรับให้สัตว์อยู่เสมอทั้งดีและชั่วสุขและทุกข์มีครอบหน้ากันเรายังจะปัดหรือว่าโลกอันนี้มีแต่โลกมนุษย์อย่างเดียวโลกสัตว์นั้นก็มีในน้ำก็มีปลาแน่เห็นไหมล่ะในใต้พื้นดินก็ยังมีวนท่าอากาศก็มีสัตว์เป็นโลกธาตุพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นหมดแต่พวกเรามันตาบอดไปหาลบล้างว่านั่นไม่มีนี่มีแต่เราคนเดียวมันเกิดประโยชน์อะไรมืดบอดเกินไปวันนี้ได้แสดงธรรมให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังเพื่อเป็นที่ระลึกเรื่องศีลดั้งธรรมที่เราเป็นชาวพุทธอย่าปล่อยอย่าวางตายแล้วเราจะได้พุทธธรรมสงฆ์หรือคุณงามความดีที่เราสร้างไว้นี่แหละไปเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายไอ้เรื่องกิเลสตัณหาทั้งหลายที่เรามอมแมมกับมันติดตลอดเวลาหาวันจืดจางไม่ได้นั้นมันมีแต่ฆ่าศึกศัตรูจะเป็นภัยต่อเราตลอดไปขอให้แยกให้แยกด้วยดีนะแล้วเราจะมีความสุขความเจริญในภพต่อไปภพนี้เราก็อยากได้ความสุขภพหน้าเราก็อยากได้ความสุขแต่ต้องขวนขวายหาความดีงามถึงจะเป็นความสุขถ้าขวนขวายแต่ความชั่วช้าละโมบจะมีแต่ฟืนแต่ไฟนั่นแหละนะวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ถ้าแก่ขันแก่การเวลาแล้วขอความสวัสดีและขอฝากธรรมไว้ให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดไปอ่านหลวงตาที่มาแสดงธรรมวันนี้แสดงด้วยความเมตตาล้วนๆไม่เอาอะไรในโลกวันนี้นะบรรดาพี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้ทุ่มเข้าสู่จุดศูนย์กลางทั้งหมดหลวงตาไม่เอาอะไรพอหมดแล้วตายเดี๋ยวนี้ก็เราได้เขียนพินัยกรรมไว้แล้วนี่เวลาหลวงตาตายนี่นะเขียนพินัยกรรมว่าเวลาศรัทธาทั้งหลายมาบริจาคทานเพื่อเผาศพหลวงตามีจำนวนเงินจำนวนมากน้อยอย่างไรให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันแล้วนำเงินจำนวนนี้ก็ไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงให้หมดนี่ฉันหลวงตาอัวเองนั่นจะเผาด้วยไฟเพราะไฟเป็นประโยชน์ต่อศพอันนี้เงินทองไปประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเราจะทำอย่างนั้นนี่จะประกาศไปแล้วเวลาตายเนี่ยเขาจะอ่านป้างป้างเราจะปฏิบัติตามนั่นแหละหลวงตาไม่เอาอะไรคอหมดแล้วปฏิบัติมาเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดเราจะได้เห็นความพอในหัวใจที่เต็มตื้นด้วยอาจด้วยธรรมอย่างที่เห็นอยู่และแสดงออกไปน้องแต่ทราบเวลานี้เราถอดออกมาจากจิตใจจริงจากการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่เลิศเลยยังขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดไตร่ตรองวินิจฉัยพิจารณาให้มีศีลมีธรรมติดใจบ้างนะอย่าให้มีตั้งแต่กิเลสตัณหาห้อมล้อมทั้งวันทั้งคืนจะไม่มีความหวังตายไปก็ตายอย่างเหงื่อแท้งอย่างเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวไปตลอดถ้ามีศีลมีธรรมติดตัวแล้วมีการให้ทานมีการรักษาศีลการภาวนาแล้วจะมีความชุ่มเย็นเป็นที่หวังพึ่งได้พึ่งได้ละการแสดงธรรมเห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่เวล่ำเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยแล้วเสียทีเอามา
เอาเอาละไปเอาเอาไปเฮ้ยไปอย่าฟังฟังให้พรให้พรให้พรฟังฟังจะให้พรให้พรเงียบนะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังกะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสาเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังคลังอราคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตเสร็จแล้วที่นี่โอ้คงมาก